ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะมาทบทวนกันนะคะก่อนที่เราจะสอบนะคะในเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำค่ะความหมายของคำนะคะก็คือคำนะคะเป็นเสียงที่เรานะคะเปล่งออกมาตั้งแต่หนึ่งพยางค์ขึ้นไปนะคะจะประกอบด้วยเสียงพยางค์ชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะคะคำนะคะจะแตกต่างจากพยางค์ตรงที่พยางค์นะคะจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้นะคะแต่คำเนี่ยต้องมีความหมายเสมอนะคะคำในภาษาไทยแบ่งตามหน้าที่ในประโยคได้ดังนี้ค่ะชนิดของคำนะคะแบ่งทั้งหมดเป็น7ชนิดนะคะก็คือมีคำนามนะคะคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานแล้วก็คำอุทานค่ะมาดูชนิดแรกนะคะก็คือคำนามนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนนะคะสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะตัวอย่างอย่างเช่นความรักนะคะความดีการให้โรงพยาบาลนาฬิกาเก้าอี้นะคะความชั่วโรงแรมโรงเรียนนะคะน้ำตกม้ากุ้งวัวปะการังผู้พยาบาลต้นไม้อันนี้คือคำนามนะคะคำนามนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือคำนามทั่วไปนะคะหรือที่เราเรียกว่าสามัญนามนะคะหรือคำนามไม่ชี้เฉพาะนั่นแหละค่ะเรียกได้หลายแบบเลยก็คือคำนามที่ใช้เป็นชื่อทั่วไปนะคะใช้เรียกชื่อทั่วไปหรือคำที่เรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปนะคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นดินสอนะคะครูเฉยๆนะวัดนะคะหรือว่าเป็ดค่ะส่วนคำนามชี้เฉพาะนะคะหรือที่เราเรียกว่าวิสามัญนามก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคนนะคะสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเป็นคำเรียกบุคคลนะคะสัตว์สิ่งของนะคะตลอดจนสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อเจาะจงว่าเป็นคนใดสิ่งใดหรือที่ไหนนะคะเช่นเด็กชายทัศนาอย่างเงี้ยจังหวัดจันทบุรีครูโบครูอ้อยอย่างเงี้ยค่ะน้ำตกไซโยกโรงเรียนอัจฉริยวิทย์โรงเรียนเลิศปัญญาอันนี้จะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะต่อไปนะคะคำนามบอกลักษณะหรือที่เราเรียกว่าลักษณะนามนะคะก็คือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่นๆนะคะเพื่อบอกรูปร่างนะคะบอกลักษณะบอกขนาดหรือว่าปริมาณของคำนามนะคะโดยมากแล้วเนี่ยมักจะอยู่หลังคำบอกจำนวนนะคะและก็ได้แยกไว้หลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นบอกชนิดเช่นพระนะคะพระสงฆ์เราจะเรียกเป็นรูปนะคะบอกอาการอย่างเช่นบุหรี่นะคะมวนนะคะบอกรูปร่างก็คือรถนะคะลักษณะนามก็คือคันบอกหมวดหมู่อย่างเช่นฟืนนะคะฟืนหลายๆท่อนนะคะรวมกันก็จะเป็นกองนะคะบอกจำนวนเช่นผ้าเป็นเมตรผ้า1เมตรผ้า5เมตรนะคะแล้วก็สามคำอย่างเช่นวัดก็คือวัด1วัดอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะคำที่4คำนามบอกหมวดหมู่ที่เราเรียกว่าสมุหนามนะคะก็คือคำนามที่บอกหมวดหมู่ของนามข้างหลังที่รวมกันมากๆอย่างเช่นโขลงช้างฝูงนกฝูงปลาคณะครูอาจารย์คณะนักเรียนคณะสงฆ์พวกกรรมกรหมู่สัตว์หมวดคำศัพท์นะคะชุดข้อสอบนะคะหรือแบบทรงผมอย่างนี้ก็ได้นะคะอันที่ห้านะคะชนิดที่ห้าก็คือคำนามบอกอาการหรือที่เรียกหรือที่เราเรียกว่าอาการนามนะคะก็คือคำนามที่เกิดจากคำว่าการหรือว่าคำว่าความนะคะนำหน้าคำที่ไม่ใช่คำนามอย่างเช่นความดีความชั่วความรักความสวยความงามความจริงความเร็วนะคะการเกิดการตายการเรียนการงานการวิ่งการศึกษานะคะต่อมานะคะเป็นคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆนะคะแบ่งเป็น7ชนิดเลยก็คืออย่างแรกสรรพนามแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนะคะหรือที่เราเรียกว่าบุรุษสรรพนามนะคะก็จะได้แก่สรรพนามที่1แทนชื่อผู้พูดนะคะเช่นฉันดิฉันดิฉันผมกระผมนะคะหรือว่าสรรพนามบุรุษที่สองนะคะแทนชื่อผู้ฟังนะคะก็เช่นคุณเธอท่านนะคะจ
เจ้านะคะเองโยมพระคุณเจ้าฝ่าพระบาทนะคะแล้วก็1.3นะคะสรรพนามบุรุษที่3แทนชื่อผู้ที่กล่าวถึงนะคะเช่นมันเขานะคะท่านเธอแกพระองค์ท่านค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะสรรพนามชี้เฉพาะหรือที่เราเรียกว่านิยมสรรพนามนะคะเป็นสรรพนามชนิดที่ใช้แทนนามที่อยู่ใกล้หรือไกลผู้พูดนะคะได้แก่คําว่านี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้นนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะสรรพนามใช้ถามนะคะก็คือปริจฉาสรรพนามก็คือสรรพนามใช้แทนนามในประโยคคำถามนะคะต้องการคําตอบนะคะได้แก่ใครอะไรอย่างไรนะคะผู้ใดสิ่งใดที่ไหนนะคะ4นะคะสรรพนามบอกความไม่เจาะจงนะคะก็คืออนิยมสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนคํานามที่ไม่กําหนดแน่นอนนะคะมักใช้ในประโยคที่มีความหมายแสดงความไม่แน่นอนนะคะได้แก่คําว่าใครอะไรผู้ใดสิ่งใดที่ไหนนะคะข้อ5นะคะสรรพนามบอกความชี้ซ้ำนะคะหรือสรรพนามแบ่งพวกรวมพวกหรือที่เราเรียกว่าวิภาคสรรพนามนะคะคือสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะคะเพื่อแยกนามออกเป็นส่วนๆนะคะหรือบอกให้รู้ว่ามีนามอยู่หลายส่วนนะคะและแสดงกริยาร่วมกันหรือต่างกันได้แก่คำว่าต่างบ้างกันเช่นค่ะ6นะคะสรรพนามเชื่อมประโยคนะคะหรือที่เราเรียกว่าประพันธสรรพนามนะคะก็คือสรรพนามที่ทําหน้าที่แทนนามข้างหน้านะคะและเชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวพันกันนะคะได้แก่คําว่าที่ซึ่งอันนะคะ7นะคะสรรพนามใช้เน้นนามที่อยู่ข้างหน้าก็คือสรรพนามที่มักเรียงไว้หลังคํานามเพื่อเน้นนามที่อยู่ข้างหน้านะคะและยังช่วยแสดงความรู้สึกของผู้พูดด้วยค่ะคำกริยานะคะต่อไปนะคะเป็นคำกริยาคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการของคำนามนะคะหรือสรรพนามหรือคำบอกสภาพที่เป็นอยู่นะคะอย่างเช่นน้องทำการบ้านนะคะฉันเป็นหวัดนะคะไก่ขันหรือว่านกร้องเพลงค่ะคำกริยานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชนิดนะคะก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมนะคะหรือเรียกว่าอากัมกิริยานะคะก็คือคำกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ชัดเจนในตนเองนะคะไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายเช่นไก่ขันนะคะนกร้องฝนตกนะคะนั่งนอนกินนะคะ2นะคะกริยาที่ต้องมีกรรมหรือที่เราเรียกว่าสักกรรมกิยานะคะก็คือกิยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์นะคะขาดความชัดเจนนะคะจึงต้องมีกรรมมารับข้างท้ายนะคะเช่นครูตีนักเรียนเขาเห็นนกนะคะฉันกินข้าวค่ะ3นะคะกิยาที่อาศัยส่วนเติมเต็มนะคะหรือเรียกว่าวิกัตถะกิยานะคะก็คือกิยาที่ไม่มีความชัดเจนนะคะขาดความหมายที่กระจ่างชัดในตัวเองนะคะดังนั้นจะใช้กิยาตามลําพังตัวเองไม่ได้นะคะจะต้องมีคํานามหรือสรรพนามนะคะมาขยายจึงจะได้ความนะคะได้แก่คําว่าคือเป็นคล้ายเหมือนเท่าประดุจราวกับหรือคําว่าดังนะคะเช่นเขาเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าเขาคือครูของฉันเองค่ะ4นะคะกริยาช่วยนะคะหรือเรียกว่ากริยานุเคราะห์นะคะคือคําที่ทําหน้าที่ช่วยกริยาอื่นนะคะให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะได้แก่คําว่าอาจต้องน่าจะจะคงคงต้องคงจะจงโปรดอย่าช่วยแล้วถูกได้รับเคยควรให้กำลังได้แล้วเคยแล้วน่าจะแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นนายแดงจะไปโรงเรียนนะคะคำว่าจะก็คือกริยาช่วยนะคะเขาถูกตีคำว่าถูกก็เป็นกริยาช่วยนะคะชนิดที่5นะคะคือกริยาสภาวมาลาก็คือคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะจะเป็นประธานกรรมหรือบทขยายของประโยคก็ได้เช่นนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีจริงๆคำว่านอนเนี่ยเป็นคำกริยาใช่ไหมคะแต่ถ้ามาอยู่หน้าประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยก็จะกลายเป็นกริยาสภาวมาลานะคะหรือว่าฉันชอบไปเที่ยวกับเธอนะคะ
ต่อไปนะคะคำวิเศษคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำอื่นๆนะคะเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะหรือคำที่ใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษเพื่อบอกเวลานะคะบอกลักษณะบอกจำนวนบอกขนาดบอกคุณภาพแล้วก็บอกสถานที่ค่ะต่อมานะคะเรามาดูนะคะคำวิเศษนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ชนิดนะคะอันนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะเวลาครูออกข้อสอบครูไม่ออกสอบทั้งหมด10ชนิดนะแต่ว่าเรามาดูนะคะเรามาเรียนไว้เพื่อเสริมความรู้เรานะคะอ่ะมาดูอย่างแรกนะคะลักษณะวิเศษก็คือคำวิเศษนะคะบอกลักษณะนะคะชนิดสีขนาดนะคะหรือว่าสันฐานนะคะรสกลิ่นเสียงนะคะความรู้สึกนะคะได้แก่คำว่าใหญ่นะคะเล็กเร็วช้าหอมเหม็นเปรี้ยวหวานดีชั่วร้อนเย็นนะคะตัวอย่างเช่นบ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะผักสดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะน้องสูงขี้เตี้ยนะคะสองนะคะการละวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษที่บอกเวลานะคะในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะหรือว่าเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้นะคะตัวอย่างเขาไปทำงานเช้านะคะเย็นนี้ฝนคงจะตกเราจากกันมานานแล้วค่ะสามนะคะสถานะวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกสถานที่นะคะระยะทางได้แก่คำว่าใกล้ไกลบนล่างเหนือใต้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะตัวอย่างที่เดินหน้าน้องเดินหลังโรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดแจกันอยู่บนโต๊ะสี่นะคะประมาณวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษที่บอกจำนวนนะคะหรือปริมาณได้แต่ได้แก่คำว่ามากน้อยนะคะหนึ่งสองนะคะหลายทั้งหมดนะคะตัวอย่างเช่นเขาไปเที่ยวหลายวันฉันเลี้ยงสุนัขสองตัวคนอ้วนกินจุนะคะห้านะคะนิยมวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะนะคะบอกกำหนดแน่นอนนะคะได้แก่คำว่านี่นั่นโน้นนั้นโน้นเหล่านี้นะคะเฉพาะแน่นอนค่ะหกนะคะอนิยมวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษที่แสดงความไม่ชี้เฉพาะไม่แน่นอนนะคะได้แก่คำว่าอะไรทำไมอย่างไรใหญ่เช่นไรฉันใดหรือว่ากี่นะคะตัวอย่างเช่นเขาจะไปไหนก็ช่างเขาเถอะแม่ซื้ออะไรมาเราก็ทานได้ทั้งนั้นเธอมาทำไมไม่มีใครสนใจเจ็ดนะคะปริฉาวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกเนื้อความเป็นคำถามนะคะหรือความสงสัยได้แก่คำว่าอะไรไหนทำไมอย่างไรตัวอย่างนะคะน้องทำอะไรสิ่งใดอยู่บนโต๊ะเธอจะทำอย่างไร8นะคะปฏิชยาวิเศษก็คือคำวิเศษที่ใช้ในการเรียกขานะคะแล้วก็โต้ตอบกันได้แก่คำว่าคะขาครับขอรับจ๋าจ้าพระพุทธเจ้าค่านะคะตัวอย่างเช่นหนูจ๋ามาหาครูหน่อยสิจ๊ะคุณพ่อครับผมขออนุญาตไปดูหนังนะครับแล้วก็หนูกลับมาแล้วค่ะ9นะคะปฏิเสธวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกความปฏิเสธนะคะได้แก่คำว่าไม่ใช่ไม่ได้หามิได้หรือว่าบอกนะคะตัวอย่างเช่นเขาไม่ทำการบ้านส่งครูคนพูดโกหกจึงไม่มีใครเชื่อหนังสือนี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่สามารถรับได้ค่ะ10นะคะประพันธวิเศษนะคะก็คือคำวิเศษที่ประกอบคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะเพื่อทำหน้าที่เชื่อมประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันอย่างที่ชนิดที่ที่ว่าเพราะเหตุว่านะคะตัวอย่างเช่นเขาฉลาดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกเขาบอกว่าเขากินจุมากค่ะชนิดของคำถัดมานะคะก็คือคำบุพบทนะคะคำบุพบทคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงคำหนึ่งนะคะหรือว่ากลุ่มคำนะคะให้สัมพันธ์กับคำอื่นหรือว่าสัมพันธ์กับกลุ่มคำอื่นนะคะเพื่อแสดงความหมายต่างๆเช่นความเป็นเจ้าของนะคะลักษณะเหตุผลเวลาสถานที่ประมาณความต้องการหรือว่าเปรียบเทียบนะคะได้แก่คำว่าในแก่แต่ต่อสำหรับโดยด้วยของแห่งใกล้ไกลนะคะ
คำบุพบทนะคะจะแบ่งเป็นสองพวกก็คือคำบุพบทที่ทําหน้าที่กรรมนะคะบุพบทนําหน้ากรรมได้แก่คําว่าแก่ซึ่งนะคะตัวอย่างเช่นอย่าเห็นแก่ตัวนะคะเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันสองนะคะคำบุพบททําหน้าที่เป็นเจ้าของได้แก่คําว่าแห่งของนะคะเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหนังสือของนักเรียน3นะคะคำบุพบทนำหน้าคำบอกลักษณะได้แก่คำว่าด้วยกับแก่ต่อนะคะเช่นยายกินข้าวด้วยมือครูให้รางวัลแก่นักเรียนเรียนดีนะคะ4บุพบททำนำหน้าคำบอกเวลาได้แก่คำว่าเมื่อตั้งแต่กระทั่งจนนะคะเช่นเขามาถึงบ้านเมื่อเช้านี้พ่อทำงานจนเที่ยงคืนคำบุพบทนะคะที่ไม่เชื่อมโยงกับคำอื่นนะคะส่วนมากจะอยู่ต้นประโยคนะคะใช้เป็นการทักทายมักใช้ในคำประพันธ์นะคะเช่นดูกรภิกษุทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญทางศาสนาคำว่าดูกรนะคะเป็นคำบุพบทนะคะข้าแต่พระคุณเจ้าข้าพเจ้าความขอความเมตตาจากท่านนะคะคำว่าข้าแต่ก็จะเป็นคำบุพบทดูก่อนท่านผู้เจริญความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นสิ่งพึงกระทําคําว่าดูก่อนนะคะก็จะเป็นคําพมุที่ไม่เชื่อมโยงกับบทอื่นค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องคําสันธานนะคะคําสันธานคือคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคํากับคํานะคะเชื่อมประโยคกับประโยคนะคะเชื่อมข้อความกับข้อความนะคะหรือเชื่อมนะคะเพื่อให้ความเนี่ยมันสละสลวยนะคะได้แก่คำว่าและหรือแต่เพราะคำสันธานนะคะจะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะอย่างแรกเลยก็คือคำสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันนะคะได้แก่คำว่ากับและทั้งและนะคะทั้งก็ครั้นก็ครั้นจึงพอก็นะคะตัวอย่างเช่นพ่อและแม่รักฉันมากนะคะฉันอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพอมาถึงบ้านฝนก็ตกนะคะ2นะคะคำสันธานเชื่อมใจความที่ขัดแย้งกันได้แก่คำว่าแต่ทว่าถึงก็กว่าก็เช่นน้องอ่านหนังสือแต่พี่ฟังเพลงถึงเขาจะปากร้ายแต่เขาก็ใจดีกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เสียแล้วนะคะ3คำสันธานเชื่อมใจความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่าหรือไม่ก็มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นไม่ก็นะคะตัวอย่างเช่นเธอจะอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเราต้องขยันเรียนมิฉะนั้นจะสอบตกนะคะนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือไม่ก็พัฒนาห้องเรียนนะคะ4คำสันธานเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะได้แก่จึงเพราะว่าเพราะจึงฉะนั้นจึงตัวอย่างเช่นนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนจึงสอบไม่ผ่านเพราะเขาเป็นคนดีจึงได้รับการยกย่องสุภิตมีความรับผิดชอบดังนั้นจึงได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนต่อไปนะคะเป็นคำอุทานนะคะคำอุทานคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดซึ่งอาจเปล่งออกมาในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจนะคะคำอุทานส่วนมากไม่มีความหมายตรงตามถ้อยคำนะคะแต่จะมีความหมายเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูดเป็นสำคัญนะคะคำอุทานนะคะจะแบ่งออกเป็น2จำพวกนะคะอย่างแรกคืออุทานบอกอาการนะคะเช่นโอ้ยอ้าววายโอยโอยนะคะตายจริงคุณพระช่วยโอ้โหนะคะตัวอย่างเช่นอาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวเช่นนี่แน่เฮ้ยโอ้ยนะคะอาการโกรธเคืองเช่นช้าช้าชี้ชี้เหม่ดูดูนะคะอาการประหลาดใจหรือตกใจเช่นอ่ะเออแน่แม่เจ้าโอ้ยนะคะต่อมานะคะอาการสงสัยหรือปลอบโยนนะคะเช่นเจ้าเอ๋ยอนิจจาพุทโธอาการเข้าใจหรือรับรู้นะคะเช่นเออน่ะอาการเจ็บปวดเช่นโอยโอยนะคะอาการสงสัยหรือไต่ถามเช่นหาหืมอาการห้ามหรือทักท้วงนะคะเช่นห้าให้อื้อหืออาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นปังปึ้งตุ้มต
ต่อมานะคะเป็นอุทานเสริมบทนะคะเป็นคําอุทานที่ใช้เป็นคําสร้อยหรือคําเสริมบทต่างๆนะคะคําอุทานประเภทนี้บางคํานะคะเสริมคําที่ไม่มีความหมายนะคะเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไปนะคะบางคําก็เพื่อเน้นคําให้กระชับหนักแน่นเช่นกระดูกกระเดี่ยววัดวาอารามหนังสือหนังหาอาบน้ําอาบท่ากับข้าวกับปลาลดลานะคะเดี๋ยวนี้มือไม้ฉันสั่นไปหมดว่าหนังสือหนังหาเดี๋ยวนี้ราคาแพงพ่อแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอนนะทีนี้เรามาติวข้อสอบกันนะคะข้อสอบที่ครูโบให้ไปกับซองสีน้ำตาลนะคะมาดูกันอันแรกนะคะให้นักเรียนบอกชนิดของคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นคำนามชนิดใดนะคะให้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะเราไปเที่ยวอยุธยาคำว่าอยุธยานะคะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะข้อ2กลุ่มของเราเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชะอำนะคะคำว่ากลุ่มเป็นคำนามสมุหนามนะคะข้อ3ผมขอซื้อนม1กล่องครับคำว่ากล่องก็จะเป็นลักษณะนามนะคะข้อ4กองทหารเคลื่อนออกจากที่ตั้งคำว่ากองนะคะก็จะเป็นสมุหนามค่ะถ้าอยากมีความก้าวหน้าต้องตั้งใจเรียนอันนี้ก็จะเป็นอาการละนามนะคะมะพร้าวทลายนั้นหล่นลงมาจากต้นคำว่าทลายก็จะเป็นลักษณะนามนะคะวินัยชอบร้องเพลงลูกทุ่งคำว่าวินัยก็จะเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะหรือที่เราเรียกว่าวิสามัญนามนะคะวันนี้เราต้องไปโรงเรียนอันนี้คำนามทั่วไปหรือคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือที่เราเรียกว่าสามัญนามนะคะสมุดเล่มใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะคำว่าเล่มนะคะเป็นลักษณะนามนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายช้างหลายโขลงอาศัยอยู่ในเขาใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนามค่ะต่อมานะคะคำสรรพนามคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือสรรพนามแทนผู้พูดนะคะเช่นฉันดีฉันผมกระผมหนูอาตมานะคะสรรพนามบุรุษที่2ก็คือสรรพนามแทนผู้ฟังนะคะเช่นเธอคุณท่านพวกคุณโยมนะคะสรรพนามบุรุษที่3ก็คือสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะเช่นท่านพวกเขาพวกมันนะคะข้อที่4คำใดที่เป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่2และ3อันนี้ครูโบสอนไปหลายรอบแล้วก็คือคำว่าท่านนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำกริยานะคะให้นักเรียนวงกลมคำกริยาในประโยคนะคะประโยคแรกผมรักทุกคนคำกริยาก็คือคำว่ารักนะคะข้อ2ฝนตกหนักมากคำกริยาก็คือคำว่าตกนะคะคุณพ่อเป็นนักเล่านิทานตัวยงคำกริยาก็คือคำว่าเป็นนะคะเขาคล้ายอ้นมากเอกคล้ายอ้นมากนะคะคำกริยาก็คือคำว่าคล้ายนะคะข้อที่5ดินสอแท่งนี้เหมือนของฉันมากคำกริยาก็คือคำว่าเหมือนนะคะข้อ6น้องชอบดูโทรทัศน์มากคำกริยาก็คือคำว่าชอบดูนะคะคำที่7ขนมจีบของคุณป้าอร่อยมากคำกริยาก็คือคำว่าอร่อยนะคะฉันมีสมุดหลายเล่มนะคะคำกริยาก็คือคำว่ามีค่ะข้อที่9นะคะพวกเราทุกคนเฝ้าชมขบวนรถบุพชาตินะคะคำกริยาก็คือคำว่าเฝ้าชมนะคะแล้วก็ข้อ10นะคะครูสอนนักเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะคำกริยาก็คือคำว่าสอนต่อไปนะคะเป็นเรื่องคำวิเศษนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำวิเศษที่มีในประโยคนะคะประโยคแรกคือชายชรากำลังดูโทรทัศน์คำวิเศษก็คือคำว่าชราค่ะข้อ2น้องใส่เสื้อสีแดงคำวิเศษก็คือคำว่าสีแดงนะคะข้อที่3บ้านใหญ่หลังนี้เป็นของคุณปู่คำวิเศษก็คือคำว่าใหญ่ค่ะข้อ4เมื่อคืนลมพัดแรงคำวิเศษก็คือคำว่าแรงค่ะข้อที่5เสื้อขาวของคุณพ่อเปื้อนคำวิเศษก็คือคำว่าขาวค่ะข้อที่6พวกเราทั้งหมดเคารพคุณครูคำวิเศษก็คือคำว่าทั้งหมดนะคะ
ข้อ7อนุพงศ์มีรถยนต์คันใหญ่คำวิเศษก็คือคำว่าคันใหญ่ข้อที่8นะคะน้องกินข้าวจานโตคำวิเศษก็คือจานโตนะคะข้อที่9ฉันไปก่อนเขาไปหลังคำวิเศษก็คือคำว่าก่อนกับหลังค่ะข้อที่10นะคะน้ำเย็นอยู่ในขวดใบใหญ่คำวิเศษมีคำว่าเย็นนะคะกับใบใหญ่ค่ะจบแล้วนะคะกับเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำนะคะวันนี้ยาวนานมาก25 นาทีพูดนานมากเลยนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะถ้าจำไม่ได้นะคะกลับไปดูคลิปนะคะทบทวนด้วยนะคะหรือจะไปดูคลิปก่อนๆที่ครูโบสอนแยกไปแต่ละเรื่องนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ